น็อตถือฤกษ์คงภรรยาคู่ชีวิตจดทะเบียนสมรสเผยกำหนดงานแต่ง20มิถุนายนนี้น็อตถือฤกษ์คงภรรยาคู่ชีวิตจดทะเบียนสมรสเผยกำหนดงานแต่งเลื่อนไปเป็น20มิถุนายนนี้น็อตถือฤกษ์คงภรรยาคู่ชีวิตหลังคุกเข่าเซอร์ไพรส์ขอแฟนสาวแต่งงานไปเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2563ที่ผ่านมาน็อตอัครนัทอริยฤทธิ์วิกุลนักแสดงและพิธีกรรายการเวกคลับที่เคยมีข่าวดังจนได้รับฉายาน็อตกราบรถกูได้คงว่าที่เจ้าสาวอีฟอรัชพรถือเรื่องจดทะเบียนสมรสกันในวันที่24มกราคม2564โดยจะเลื่อนงานแต่งงานออกไปเป็นวันที่20มิถุนายน2564ซึ่งจะแจ้งอีกครั้งอย่างเป็นทางการด้วยสถานการณ์โควิด-19น็อตอัครนัทคงว่าที่เจ้าสาวเข้ารับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระสังฆราชก่อนวิวาห์กราบรถกูวิจารณ์กระหึ่มเน็ตคลิปเจ้าของรถเก๋งตบหน้าคนขี่จักรยานยนต์บังคับให้กราบหลังโดนเฉี่ยวชนหลังผ่านวิกฤตชีวิตน็อตกราบรถกูผันตัวเองเป็นวิทยากรบรรยายนต์รอแถมยังทำขนมส่งขายโดยงานนี้คู่บ่าวสาวได้เขียนข้อความโพสต์ผ่านอินสตาแกรมแจ้งไว้ว่าตามฤกษ์จริงๆวันนี้ต้องเป็นวันที่น็อตและอีฟเข้าพิธีแต่งงานและในช่วงเย็นก็จะมีงานฉลองแต่ด้วยสถานการณ์โควิดเราสองคนเลยต้องเลื่อนงานทั้งหมดออกไปก่อนเลยถือเลิกดีวันนี้ใช้ในการจดทะเบียนสมรสและมีทำบุญเลี้ยงพระเล็กๆภายในครอบครัวที่วัดยานาวาส่วนกำหนดงานที่เลื่อนไปตอนนี้ได้เลิกใหม่เป็นวันอาทิตย์ที่20มิถุนายน2564เดี๋ยวใกล้ๆเราสองคนแจ้งอย่างเป็นทางการอีกทีนะครับขอบคุณทุกคนครับอีเวตีทีน็อตขอบคุณชุดจากปาตีนย่าขีดล่างออฟฟิเชียลรูปภาพโฟปานูวาดเมคอัพดรีมส์บาร์บีเมคอัพ พร้อมเขยสะใภ้เมียหม่ำน้ำตาคลอลูกเซอร์ไพรส์ไม่รวยแต่ทำให้แม่ได้ของขวัญสุดล้ำค่าต่อใจลูกทำให้แม่เมียหม่ำจกมกน้ำตาคลอลูกลูกเขยสะใภ้พร้อมหลานหลานรวมตัวเซอร์ไพรส์วันเกิดเกาะติดข่าวกดติดตามข่าวสดเพิ่มเพื่อนเอ็มบุตรสราคำโพสต์ภาพอบอุ่นครอบครัวพร้อมหน้าวันเกิดคุณแม่มดภรรยาหม่ำจกมกตลกดังพร้อมเผยภาพและคลิปตายายกับหลานหลานและของขวัญสุดถูกใจว่าเอ็มมีลูกไม่ได้แล้วย้อนเล่าคำสั่งเสียหม่ำหลังวันไม่รอดตอนป่วยหนักร้องไห้ตามเลยยายสงสารมากเห็นคลิปน้องนาฬิกาหลานตาหม่ำเอ็มใจหายสุขสันต์วันเกิดยายมดสาวสวย 2,000 ปีขอให้ยายมีความสุขในทุกๆวันร่างกายแข็งแรงอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆมื้อนี้พยายมาเซอร์ไพรส์เพราะตั้งแต่เรียนจบจากอเมริกาพ่อกับแม่ก็ไม่เคยกินเทปปันกันอีกเลยมื้อนี้ตากินเยอะมากส่วนยายก็ยิ้มไม่หุบเลยเหมือนที่บอกกับแม่ไปว่าเอ็มไม่ใช่คนร่ำรวยอะไรแต่สิ่งไหนที่พ่อกับแม่อยากได้และเอ็มทำให้ได้เอ็มก็จะทำให้รอยยิ้มของพระอรหันต์ในบ้านคือบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่โมจกม็อกของขวัญสั่งทำจากร้านดีขีดล่างคิ้วคิ้วเพราะมันคือคุณค่าทางใจขณะที่มดก็โพสต์ภาพครอบครัวพร้อม25มกราคม64วันเกิดยายมดขอบคุณลูกสาวลูกเขยหลานน้อยพายายมดมาเซอร์ไพรส์ลูกชายลูกสะใภ้ก็ซื้อของสวยๆมาให้ยายรักเธอที่สุดดดดอพร้อมเผยคลิปลูกเซอร์ไพรส์แม่จนน้ำตาคลอก้อยอรัชพรอวดความสดใสเต้นเอวพริ้วเอฟซีเคลิ้มไปตามๆกันก้อยอรัชพรอวดความสดใสเต้นเอวพริ้วเอฟซีเคลิ้มไปตามๆกันก้อยอรัชพรอวดความสดใสหลังนักแสดงหนุ่มนิกกี้ณฉัตรจันทพันธ์เดินหน้าจีบสาวก
ก้อยอรัชพรโพคินภากรสุดกำลังแม้ว่าทั้งคู่จะยังปากแข็งไม่ใช้คำว่าแฟนแต่ก็มีโมเมนต์หวานๆออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันอยู่เสมอๆจนเกิดเป็นกระแสคู่จิ้นเอฟซีขาหื่นที่ชวนให้ชาวเน็ตติดตามความน่ารักความฟินของทั้งคู่มากขึ้นก้อยนิกกี้โพสต์กุ๊กกิ๊กอีกแล้วตัวติดกันขนาดนี้ต้องเรียกแฟนได้แล้วแหละก้อยอรัชพรสวนกลับนายกรัฐมนตรีหลังขอให้ประชาชนกักตัวเองโดนใจชาวเน็ตเต็มๆปารีนาเดือดจบก้อยอรัชพรตกอับโหนบิ๊กตู่ดังฝากนิกกี้ตีฐานทัพล่าสุดก้อยอรัชพรโพสต์คลิปวิดีโอเต้นเอวพริ้วผ่านติ๊กต็อกและได้นำมาโพสต์ลงไอจีพร้อมแคปชั่นกุ้งเต้นเช้าวันนี้งานนี้แฟนๆต่างพากันเข้ามาชื่นชมพร้อมสนับสนุนคอนเทนต์ของสาวก้อยไม่ว่าจะเป็นในแพลตฟอร์ม TikTok และ Instagram เผยว่าน่ารักเกินไปแย้วแหววกุ้งหรอที่เต้นไม่ใช่หัวใจ FC เนาะสดใสแต่เช้าเลยจ้านาตาลีเดวิสคลอดลูกชายคนแรกแล้วแก้มยุ้ยมาเชียวนาตาลีเดวิสขึ้นแท่นเป็นคุณแม่ป้ายแดงแล้วหลังคลอดลูกชายคนแรกน้องเบนเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครอบครัวอบอุ่นขึ้นอีกขั้นแล้วสำหรับนักแสดงสาวสวยนาตาลีเดวิสและคุณสามีนักการทูตเพราะล่าสุดในวันนี้26มกราคมทั้งคู่ปักป้ายเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วหลังลูกชายคนแรกได้ลืมตาดูโลกเป็นที่เรียบร้อยซึ่งคุณแม่ป้ายแดงได้โพสต์ภาพแรกของลูกชายพร้อมระบุข้อความว่าเป็นมาแล้วครับแบบโอเวอร์เบบี้ขีดล่างเป็น26มกราคม2021น้ำหนัก 3,148 ผมขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เอ็นดูและเฝ้ารอเจอผมครับขอบคุณคุณหมอโออรวินขีดล่างรามาคุณหมอวิสัญญีกุมารแพทย์และพี่พยาบาลรบรามาทุกท่านที่ดูแลผมกับแม่อย่างดีนะครับโดยมีทั้งเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่ด้วยมากมายแน่นอินสตาแกรมเลยทีเดียว2ปีแล้วบอยเจี๊ยบรักหวานชื่นโพสหวานจะทำตามสัญญาตลอดไปเรียกว่าเป็นคู่หวานที่ผ่านเรื่องราวทั้งสุขและทุกข์มาเยอะแยะมากมายจริงๆสำหรับคู่รักนักสู้บอยอนุวัฒน์สงวนศักดิ์ภักดีหรือบอยพีซเมเกอร์และเจียพิจิตราสิริเวชพันธ์ที่เข้าพิธีวิวาหวานไปเมื่อ25มกราคม2562ที่ผ่านมาแต่กว่าที่ทั้งคู่จะเข้าพิธีแต่งงานทั้งคู่คบหาดูใจมานานถึง14ปีเต็มจนถึงตอนนี้ครองรักกันมานานเข้าสู่ปีที่17แล้วนับเป็นอีกคู่ที่ความหวานไม่เคยลดแถมยังมีความน่ารักออกมาให้แฟนๆได้เห็นได้ยิ้มกันตลอดและยังเป็นคู่รักใจบุญที่คอยช่วยเหลือผู้คนในสังคมยามทุกข์ร้อนอยู่อย่างสม่ำเสมอล่าสุดเป็นวันครบรอบแต่งงานของทั้งคู่ทางคุณสามีบอยพีซเมเกอร์ก็ได้โพสต์ภาพคลิปวิดีโอในงานแต่งของตัวเองกับภรรยาคนสวยเจี๊ยบพิจิตราเนื่องในโอกาสพิเศษครบรอบวันแต่งงาน2ปีโดยหนุ่มบอยโพสต์ข้อความหวานว่าบอยปี2ปีแล้วเร็วเหลือเกินและจะทำตามสัญญาตลอดไปบอยแยบเลิฟฟอร์เอเวอร์